เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับผมมีข้อมูลในเรื่องของการกินวิตามินซีชนิดเม็ดทุกวันตรงนี้นะครับสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคหวัดได้จริงหรือนะครับวันนี้จัดทำข้อมูลและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับครับสำหรับการกินวิตามินซีชนิดเม็ดทุกวันนะครับตรงนี้จะสามารถป้องกันโรคหวัดได้จริงหรือไม่นั้นวันนี้มีคำตอบนะครับคำตอบก็คือป้องกันไม่ได้ในกลุ่มคนทั่วไปนะครับแต่ป้องกันได้บ้างนะครับในคน3กลุ่มก็คือนักวิ่งมาราธอนนักสกีและทหารที่ปฏิบัติงานในเขตขั้วโลกนะครับตรงนี้ข้อควรระวังในการกินวิตามินซีชนิดเม็ดนะครับก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วที่ไตและทางเดินปัสสาวะนะครับการอมวิตามินซีเป็นขนมทำให้ฟันผุเนื่องจากวิตามินซีมีค่าความเป็นกรดสูงนั่นเองนะครับและผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเสี่ยงภาวะธาตุเหล็กเกินเนื่องจากธาตุเหล็กถูกดูดซึมเพิ่มขึ้นผลการตรวจค่าการทำงานของไตกรดยูริกและน้ำตาลในเลือดกับปัสสาวะอาจให้ค่าที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้นะครับสำหรับคำแนะนำในการป้องกันโรคหวัดนะครับเราควรจะรับประทานวิตามินซีด้วยวิธีธรรมชาติจากการบริโภคผักใบเขียวมะเขือเทศและผลไม้รสเปรี้ยวนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศหนาวเย็นและการตากฝนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อมาบริโภคนะครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของการรับประทานวิตามินซีนะครับจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ